การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือ Japanese Language Proficiency Test เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถและระดับทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับกันในระดับสากลซึ่งการสอบ JLPT นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระดับเรียงตั้งแต่ง่ายสุดคือ N5 ไปจนถึงยากสุด N1 โดยระดับ N3 เป็นระดับที่ใช้วัดความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันสามารถฟังและอ่านป้ายประกาศทั่วไปได้และสำหรับคนที่อยากทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยระดับ N3 นับว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ควรมีติดตัวไว้ค่ะการสอบ JLPT จะแบ่งออกเป็นหลายพาร์ทซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์การอ่านและการฟังดังนั้นหากใครที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่การสอบผ่านก็จำเป็นต้องหมั่นทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบอยู่เสมอในวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการเลือกหนังสือเตรียมสอบ N3 สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเตรียมสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งยังได้รวบรวม10หนังสือเตรียมสอบ N3 มาเป็นแนวทางให้ทุกคนนำไปเตรียมตัวกันอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือทรายเตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย ABKASำหรับคนที่ไม่ต้องการเน้นส่วนไหนเลยแต่ต้องการหนังสือครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์การอ่านคันจิและการฟังเราก็ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้มีคำอธิบายครอบคลุมในทุกส่วนโดยจะประกอบไปด้วย11บทเรียนที่จะสอนทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์ต่างๆแทรกอยู่ในตัวบทและที่สำคัญที่สุดคือมีซีดีสำหรับช่วยในเรื่องการฟังก่อนไปสอบจริงอีกด้วยจึงเหมาะกับคนที่ต้องการหนังสือแบบเล่มเดียวจบครอบคลุมทุกบทเรียนผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือแนวข้อสอบ JLPT N3 Arc Publishing การฝึกทำข้อสอบเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะการฝึกทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สอบคุ้นเคยกับตัวข้อสอบและหากฝึกจับเวลาร่วมด้วยก็จะช่วยให้บริหารเวลาในการทำได้ดีมากขึ้นสำหรับหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบ JLPT N3 ไว้3ชุดซึ่งมีครบทุกพาร์ททั้งคันจิคำศัพท์ไวยากรณ์การอ่านและการฟังทั้งยังมาพร้อมกับเฉลยคำอธิบายและคำแปลอย่างครบถ้วนสามารถอ่านทบทวนได้ทุกเมื่อเหมาะสำหรับคนที่อยากลองทำข้อสอบเสมือนจริงก่อนลงสนามค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ2000ศัพท์ JLPT N3 Arc Academy สำหรับคนที่ต้องการจะเน้นอ่านไปที่ด้านคำศัพท์เป็นหลักรับรองว่าหนังสือเล่มนี้ต้องเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนเพราะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ประเภทต่างๆไว้ถึง 2,000 คำไม่ว่าจะเป็นคำที่ความหมายเหมือนกันคำที่คล้ายกันหรือคำตรงกันข้ามและยังแบ่งไว้เป็นหมวดเพื่อให้เข้าใจและทบทวนได้ง่ายที่สำคัญยังสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบไฟล์เสียงของคำศัพท์ต่างๆสำหรับไว้อ่านออนไลน์เวลาเดินทางไปข้างนอกได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเน้นไปที่คำศัพท์โดยเฉพาะเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเตรียมสอบวัดระดับ N3 คำศัพท์ฮิโตโกะซาซากิโนริโกะมัตสึโมโตะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเรียนคำศัพท์จะมีแต่การท่องจำและน่าเบื่อแต่หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้จะให้เราเรียนคำศัพท์ที่จะออกในการสอบวัดระดับด้วยวิธีที่น่าสนใจเข้าใจง่ายและสนุกสนานโดยจะแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดและเน้นให้เห็นภาพประกอบทั้งยังเป็นศัพท์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นศัพท์สิ่งของในบ้านหรือที่ทำงานนอกจากนี้แล้วยังมีแบบทดสอบเอาไว้เพื่อทบทวนความจำอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือโจทย์500 N3 โนริโกะมัตสึโมโตะฮิโตโกะซาซากิสำหรับคนที่เรียนรู้ทักษะต่างๆจนขึ้นใจแต่ก็ยังไม่มั่นใจในการทำข้อสอบจริงเราขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบเล่มนี้เพราะหนังสือชุดนี้เป็นหนังสือซีรีส์ใหม่ที่รวมเอาแบบฝึกหัดหลากหลายประเภทตั้งแต่ตัวอักษรคำศัพท์และไวยากรณ์มากถึง500ข้อมาให้เรานั่งทำอย่างเต็มอิ่มจนกว่าจะมั่นใจซึ่งการทำแบบทดสอบต่างๆแบบนี้นอกจากจะช่วยทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนมายังทำให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดของตัวเองได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชินกันเซ็นมาสเตอร์ N3 Reading Hitomi Tachiro Saigo Miyata การอ่านบทความต่างๆในภาษาญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะบทความยาวๆที่หลายคนท้อแท้ไปเสียก่อนแต่ความสามารถในการอ่านเหล่านี้สามารถฝึกฝนกันได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้โดยเป็นหนังสือญี่ปุ่นแท้ๆที่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยเหมาะสำหรับการฝึกอ่านและฝึกให้คุ้นเคยกับภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยภายในเล่มจะมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยที่อธิบายแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียดเพื่อให้เราเข้าใจว่าทำไมถึงตอบตัวเลือกนั้น
ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือโกเจล PTN 3คันจิเรโกอิทิอิมาซาโกอาโอยางิฮิเดโกซูซูกิมิโฮทากังิเรียวโกโมริตะฮิโรโกยามาซากิถ้าคุณเป็นคนที่ทำอย่างไรก็จำตัวอักษรคันจิไม่ได้สักทีหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยคุณได้เพราะภายในเล่มจะมีการสอนตัวอักษรคันจิต่างๆอย่างเป็นระบบโดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นคันจิที่อ่านได้หลายแบบหรือคันจิใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นยังมีภาพประกอบคันจิช่วยเสริมความเข้าใจและมีแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความจำอีกด้วยหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านตัวอักษรคันจิอย่างเป็นระบบและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟังคาโอรินากามุระซาชิฟุกุทิมะเอซึโกะโทโมมัตสึสำหรับคนไหนที่ยังไม่มั่นใจทักษะด้านการฟังและอยากฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะมีทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมเฉลยตัวอย่างข้อสอบการฟังที่เหมือนการสอบจริงและเทคนิคการฟังต่างๆที่ไว้สำหรับใช้ในการสอบและที่สำคัญที่สุดยังมีแผ่นซีดีสำหรับฟังไฟล์เสียงต่างๆแถมมาในหนังสืออีกด้วยจึงเหมาะที่สุดสำหรับคนที่ต้องการฝึกฝนและต้องการเทคนิคต่างๆสำหรับการสอบฟังโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ500รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 N3 เอซึโกะโทโมมัตสึจุนมิยามุโตะมาซาโกะวากุริสำหรับคนที่ไม่อยากหยุดอยู่ที่การสอบระดับ N3 เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการที่จะสอบในระดับ N2 หรือ N1 ต่อไปด้วยหนังสือเล่มนี้ต้องเหมาะกับคุณแน่นอนโดยภายในเล่มจะจัดหมวดหมู่รูปแบบสำนวนภาษาญี่ปุ่นต่างๆตามความหมายเรียงไปอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ N1 N3 ทำให้เราเข้าใจภาษาอย่างครอบคลุมที่สุดและถ้าใครที่กลัวว่าจะยากเกินไปจนอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนื่องจากไวยากรณ์แต่ละตัวจะมีบอกความยากและระดับกำกับไว้ด้วยจึงเป็นหนังสือที่ซื้อแล้วคุ้มใช้อ่านได้นานๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N3 ฉบับสมบูรณ์อาจารย์แบงค์ไวยากรณ์เป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญไม่ต่างจากคำศัพท์เลยค่ะเราจึงขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยอาจารย์ชาวไทยอย่างอาจารย์แบงค์ซึ่งภายในเล่มจะอธิบายไวยากรณ์ N3 แต่ละตัวอย่างละเอียดทั้งภาษาพูดภาษาเขียนหรือภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพร้อมกับประโยคตัวอย่างในสถานการณ์เพื่อเสริมความเข้าใจให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับต่างๆมาให้ด้วยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทบทวนด้านไวยากรณ์เป็นอย่างมากค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด